สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนันท์บุษราจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอในเรื่องของลักษณะคุณภาพของอาหารปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนั้นเราไม่สามารถที่จะอาจรู้ได้ว่าคุณภาพของอาหารนั้นมันมีอะไรได้บ้างซึ่งบางครั้งเราจะเห็นว่ามันมีอย่างหลายๆด้านนะคะลักษณะของคุณภาพของอาหารนั้นเป็นลักษณะที่บ่งบอกคุณภาพด้านต่างๆของอาหารซึ่งมีผลต่อความต้องการของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคในขณะเดียวกันก็จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในภาพนี้เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าลักษณะของคุณภาพของอาหารของผลส้มของทั้ง3ผลนั้นเราจะมองด้วยตาเปล่าเราจะบอกเลยว่าคุณภาพของอาหารเนี้ยไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในขณะเดียวกันคุณภาพของอาหารประเภทของไข่เราจะเห็นว่าเวลาเราจะเลือกซื้อไข่เราก็จะดูที่ขนาดของไข่จะมีไข่ซึ่งมีหลายขนาดก็จะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของไข่ในขณะที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ก็จะมีการบ่งบอกสีของเนื้อสัตว์หรือในลักษณะของเนื้องัวที่มีลักษณะของไขมันแทรกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกคุณภาพของลักษณะของอาหารได้ก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าการจัดประเภทของคุณภาพของอาหารนั้นเข้าวัดที่อะไรกันบ้างนะคะด้านแรกก็คือคุณภาพทางด้านกายภาพลักษณะของคุณภาพทางด้านกายภาพของอาหารนั้นก็จะมองดูที่สิ่งที่ตาเราสามารถมองเห็นได้ก็คือดูที่ขนาดรูปร่างสีหรือน้ำหนักรวมทั้งตำหนิของวัตถุดิบหรืออาหารนั้นๆเนี่ยซึ่งลักษณะอันนี้เราใช้สายตาเรามองเห็นได้เลยนะคะอันที่2คุณภาพด้านที่2ก็คือคุณภาพทางด้านเคมีซึ่งคุณภาพทางด้านเคมีนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งมันเป็นคุณภาพที่ซ่อนเล่นไว้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าการซื้อส้มมา1ผลนั้นส้มนั้นจะมีคุณภาพว่ามีเกี่ยวข้องกับสารเคมีก็คือมีความหวานต้องถ้าเราไม่ได้ชิมหรือเราไม่ได้วัดปริมาณเราก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ส่วนคุณภาพอีกด้านหนึ่งก็เป็นคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ซึ่งคุณภาพของจุลินทรีย์นั้นเป็นคุณภาพที่จะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารว่าถ้าเกิดมีจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวที่ก่อโรคก็จะทำให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้และคุณภาพสุดท้ายเป็นคุณภาพที่ทางด้านประสาทสัมผัสของอาหารซึ่งเป็นคุณภาพที่ผู้บริโภคจะยอมรับว่าจะรับอาหารนั้นหรือไม่ซึ่งเราจะต้องมีการชิมรสชาติของอาหารนั้นคราวนี้เรามาดูนะคะว่าลักษณะของคุณภาพแต่ละด้านนั้นเราสามารถที่จะดูหรือสังเกตได้อย่างไรตัวอย่างแรกก็คือคุณภาพทางด้านกายภาพในลักษณะของการดูที่ขนาดหรือรูปร่างซึ่งเป็นคุณภาพตัวนี้มีลักษณะที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปอาหารรวมทั้งในการที่เราจะไปเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องเนี่ยอย่างเช่นสับปะรดกระป๋องซึ่งเราจะเห็นว่าการใช้สับปะรดกระป๋องนั้นเราจะเห็นว่าขนาดของชิ้นของสับปะรดจะต้องมีชิ้นที่ได้มาตรฐานนะแล้วก็มีขนาดที่แน่นอนเพราะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจคัดเลือกวัตถุดิบของตัวนี้ว่ามีความกว้างความหนายาวบางเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเอาสับปะรดมาแปรรูปเป็นแยมไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปดูขนาดของสับปะรดเนี่ยเราอาจจะเอาดูแค่ดูลักษณะของคุณภาพการตำหนิคือผลไม้คือสับปะรดนั้นไม่มีตำหนิเนี่ยไม่มีรอยการเจาะของแมลงหรือไม่เน่าเสียเราก็สามารถที่จะเลือกเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาสามารถทำการแปรรูปเป็นแยมหรือว่าผลไม้กวนได้นะคะส่วนการวัดขนาดซึ่งเราจะบอกแล้วว่าการขนาดและรูปร่างนั้นมันต้องมีวิธีการวัดซึ่งโดยทั่วไปแล้วการจะวัดที่ขนาดเราก็จะวัดเช่นมวลหรือน้ำหนักนะคะในกรณีการคัดเกรดของไก่ไข่นะคะคือไข่เราจะดูที่เห็นว่าในปัจจุบันเวลาเราไปซื้อเราจะเห็นว่าในท้องตลาดจะมีไข่เบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3และเบอร์4ใช่มั้ยคะคราวนี้เบอร์0จะเรามองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่สุดเมื่อเอามาชั่งน้ำหนักก็คือน้ำหนักมันจะมากที่สุดนะนั่นคือน้ำหนักของไข่ในการที่จะคัดเลือดแยกขนาดนะส่วนถ้าเกิดเป็นผักผลไม้ที่มีความยาวเขาก็จะวัดโดยอาจจะใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวว่ายาวเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะคัดเกรดออกมาส่วนถ้าเกิดผลไม้ที่เป็นทรงกลมเช่นผลของส้มก็ต้องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดที่เราอาจจะต้องใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าเวอร์เนียร์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนด
คุณภาพโดยการวัดขนาดและรูปร่างค่ะ